พระธรรมบทภาคที่3ปุพพวรรควรรณนาเสนอเรื่องที่5เรื่องโกสิยเศรษฐีผู้มีความตรณีพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีทรงปรารภเศรษฐีชื่อโกสิยะผู้มีความตรณีตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่ายะถาปิพมโรปุพังเป็นต้นเรื่องนี้ตั้งขึ้นแล้วในกรุงราชคฤห์ดังได้สดับมาในที่ไม่ไกลแห่งกรุงราชคฤห์ได้มีนิคมหนึ่งชื่อสักกระเศรษฐีคนหนึ่งชื่อโกสิยะมีความตรณีมีสมบัติ80โกฏประจำอยู่ในนิคมนั้นเขาไม่ให้แม้หยดน้ำมันสักหยดเดียวด้วยปลายหญ้าแจกคนเหล่าอื่นทั้งไม่บริโภคด้วยตนเองสมบัติของเขานั้นไม่อำนวยประโยชน์แก่ประชาชนทั้งหลายมีบุตรและภริยาเป็นต้นไม่อำนวยประโยชน์แก่สมณะและพราหมณ์ทั้งหลายคงเป็นของไม่ได้ใช้สอยตั้งอยู่เหมือนสะโบกขรณีที่ผีเสื้อน้ำหวงแหนด้วยประการชนี้แลวันหนึ่งเวลาจวนสว่างพระศาสดาเสด็จออกจากสมาบัติอันประกอบด้วยความกรุณาใหญ่ทรงตรวจดูหมู่สัตว์ผู้เป็นเผ่าพันธุ์ที่พอแนะนำในการตรัสรู้ในสกลโลกธาตุได้ทรงเห็นอุปนิสัยโสดาปัตติผลของเศรษฐีพร้อมทั้งภรรยาซึ่งตั้งอยู่ในที่สุดแห่งที่45โยชน์ก็ในวันก่อนแต่วันนั้นเศรษฐีไปสู่พระราชมณฑลเพื่อบำรุงพระราชาทำการบำรุงพระราชาแล้วกลับมาเห็นคนบ้านนอกคนหนึ่งถูกความหิวครอบงำกำลังกินขนมเบื้องให้เกิดความกระหายในขนมนั้นขึ้นไปสู่เรือนของตนแล้วคิดว่าถ้าเราบอกว่าเราอยากกินขนมเบื้องไซคนเป็นอันมากก็จะพากันอยากกินกับเราเมื่อเป็นอย่างนั้นวัตถุเป็นอันมากมีงาข้าวสารเนยใสน้ำอ้อยเป็นต้นของเราก็จะถึงความหมดไปเราจะไม่บอกแก่ใครๆดังนี้แล้วอดกลั้นความอยากเที่ยวไปเมื่อเวลาล่วงไปล่วงไปเขาผอมเหลืองลงทุกทีมีตัวสะพร่างด้วยเส้นเอ็นแต่นั้นไม่สามารถจะกลั้นความอยากไว้ได้เข้าห้องแล้วนอนกอดเตียงเขาแม้ถึงความทุกข์อย่างนี้ก็ยังไม่บอกอะไรๆแจกใครๆเพราะกลัวเสียทรัพย์ลำดับนั้นภรรยาก็ไปหาเขาแล้วลูบหลังถามว่าท่านไม่สบายหรือนายเศรษฐีตอบว่าความไม่สบายอะไรๆของฉันไม่มีภรรยาถามว่าพระราชากริ้วท่านหรือเศรษฐีตอบว่าถึงพระราชาก็ไม่กริ้วฉันภรรยาถามว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นความไม่พอใจอะไรๆที่พวกลูกชายลูกหญิงหรือปริชนมีทาสกรรมกรเป็นต้นกระทำแก่ท่านมีอยู่หรือเศรษฐีตอบว่าแม้กรรมเห็นปานนั้นก็ไม่มีภรรยาถามว่าก็ท่านมีความอยากในอะไรหรือเมื่อภรรยากล่าวอย่างนั้นเขาก็ไม่กล่าวอะไรคงนอนเงียบเสียงเพราะกลัวเสียทรัพย์ลำดับนั้นภรรยากล่าวกับเขาว่าบอกเถิดนายท่านอยากอะไรลำดับนั้นภรรยากล่าวกับเขาว่าบอกเถิดนายท่านอยากอะไรเขาเป็นเหมือนกลืนคำพูดไว้ตอบว่าฉันมีความอยากภรรยาถามว่าอยากอะไรนายเศรษฐีตอบว่าฉันอยากกินขนมเบื้องภรรยากล่าวว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมท่านไม่บอกแก่ดิฉัน
ท่านเป็นคนจนหรือบัดนี้ฉันจะทอดขนมเบื้องให้พอแจกคนที่อยู่ในสักการะนิคมทั้งสิ้นเศรษฐีกล่าวว่าประโยชน์อะไรของเธอด้วยคนพวกนั้นพวกเขาทำงานของตนก็จะกินของตนภรรยากล่าวว่าถ้ากระนั้นดิฉันจะทอดขนมเบื้องให้พอใจคนที่อยู่ในตรอกเดียวกันเศรษฐีกล่าวว่าฉันรู้ความที่เธอเป็นคนรวยทรัพย์หลักภรรยากล่าวว่าดิฉันจะทอดให้พอใจคนทั้งหมดที่อยู่ในที่ใกล้เรือนนี้เศรษฐีกล่าวว่าฉันรู้ความที่เธอเป็นคนมีอัธยาศัยกว้างขวางหลักภรรยากล่าวว่าถ้ากระนั้นดิฉันจะทอดให้พอใจชนสักว่าลูกเมียท่านเท่านั้นเองเศรษฐีตอบว่าประโยชน์อะไรของเธอด้วยคนพวกนั้นภรรยาถามว่าก็ดิฉันจะทอดให้พอใจท่านและดิฉันหรือเศรษฐีกล่าวว่าเธอจะทำทำไมภรรยากล่าวว่าถ้ากระนั้นดิฉันจะทอดให้พอใจท่านผู้เดียวเท่านั้นเศรษฐีกล่าวว่าเมื่อเธอทอดขนมที่นี่คนเป็นจำนวนมากก็ย่อมหวังที่จะกินด้วยเธอจงเว้นข้าวสารที่ดีทั้งสิ้นถือเอาข้าวสารหักและเชิงกรานและกระเบื้องและถือเอาน้ำนมเนยใสน้ำผึ้งและน้ำอ้อยหน่อยหนึ่งแล้วขึ้นไปชั้นบนแห่งปราสาท7ชั้นแล้วทอดเถิดฉันคนเดียวเท่านั้นจักนั่งกินณที่นั้นนางรับคำว่าดีละแล้วให้ทาสีถือสิ่งของที่ควรถือเอาขึ้นไปสู่ปราสาทแล้วไล่ทาสีไปให้เรียกเศรษฐีมาเศรษฐีนั้นปิดประตูใส่ลิ่มและสลักทุกประตูตั้งแต่ประตูแรกมาแล้วขึ้นไปยังชั้นที่7ปิดประตูแล้วนั่งณที่ชั้นแม้นั้นฝ่ายภรรยาของเขาก็ติดไฟที่เชิงกรานยกกระเบื้องขึ้นตั้งแล้วเริ่มทอดขนมครั้งนั้นพระศาสดาตรัสเรียกพระมหาโมคคัลลานะเถระมาแต่เช้าตรู่ตรัสว่าโมคคัลลานะในสักการนิคมซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลกรุงราชคฤห์เศรษฐีผู้มีความตระหนี่ที่นั่นคิดว่าเราจะกินขนมเบื้องจึงให้ภรรยาทอดขนมเบื้องบนปราสาท7ชั้นเพราะกลัวคนเหล่าอื่นเห็นเธอจงไปณที่นั้นแล้วทรมานเศรษฐีทำให้สิ้นพยศให้ผัวเมียแม้ทั้งสองถือขนมและน้ำนมเนยใสน้ำผึ้งและน้ำอ้อยแล้วนำมาอย่างพระเชตวันด้วยกำลังของตนวันนี้เรากับภิกษุ500รูปจากนั่งในวิหารนั่นแหละจากทำภัตตกิจด้วยขนมเท่านั้นแม้พระเถระก็รับพระดำรัสของพระศาสดาว่าดีแล้วพระเจ้าข้าแล้วไปยังนิคมนั้นด้วยกำลังฤทธิ์ทันทีทีเดียวเป็นผู้นุ่งห่มเรียบร้อยได้ยืนอยู่ที่ช่องสิหบัญชรแห่งปราสาทนั้นเหมือนรูปเจ้ามณีลอยเด่นอยู่กลางอากาศเที่ยวเพราะเห็นพระเถระนั้นแหละดวงหทัยของมหาเศรษฐีก็สั่นสะท้านเขาคิดว่าเรามาที่นี่เพราะกลัวบุคคลทั้งหลายผู้มีรูปอย่างนี้นั่นแหละแต่สมณะนี้ยังมายืนอยู่ที่ช่องหน้าต่างได้เมื่อไปเห็นเครื่องมือที่ตนควรจะช่วยเอาเดือดดาลทำเสียงตะตะประดุจก้อนเกลือที่ถูกโรยลงในไฟจึงกล่าวอย่างนี้ว่าสมณะท่านยืนอยู่ในอากาศจักได้อะไรแม้จงกรมแสดงรอยเท้าในอากาศซึ่งหารอยไม่ได้อยู่ก็จักไม่ได้เหมือนกันพระเถระจงกรมกลับไปกลับมาในที่นั้นนั่นแลเศรษฐีกล่าวว่าท่านจงกรมอยู่จักได้อะไรแม้นั่งด้วยบัลลังก์ในอากาศก็จักไม่ได้เช่นกันพระเถระจึงนั่งคู่บัลลังก์ลำดับนั้นเศรษฐีกล่าวกับท่านว่าท่านนั่งในอากาศจะได้อะไรแม้มายืนที่ธรณีหน้าต่างก็จักไม่ได้
พระเถระได้ยืนอยู่ที่ธรณีแล้วลำดับนั้นเขากล่าวกับท่านว่าท่านยืนที่ธรณีหน้าต่างจะได้อะไรแม้บังหวนขวัญแล้วก็จะไม่ได้เหมือนกันแม้พระเถระก็บังหวนขวัญปราสาททั้งสิ้นได้มีควันเป็นกลุ่มเดียวกันอาการนั้นได้เป็นเหมือนเวลาเป็นที่แทงตาทั้งสองของเศรษฐีด้วยเข็มเศรษฐีไม่กล่าวกับท่านว่าแม้ท่านให้ไฟโพลงอยู่ก็จักไม่ได้เพราะกลัวไฟไม่เรือนแล้วคิดว่าสมณะนี้จักเป็นผู้เกี่ยวข้องอย่างสนิทไม่ได้แล้วจักไม่ไปเราจักให้ถวายขนมแก่ท่านชิ้นหนึ่งแล้วจึงกล่าวกับภรรยาว่านางผู้เจริญเธอจงทอดขนมชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งให้แก่สมณะแล้วจงส่งท่านไปเสียเถิดนางหยอดแป้งลงในถาดกระเบื้องนิดเดียวแต่ขนมกลายเป็นขนมชิ้นใหญ่ได้พองขึ้นเต็มทั่วทั้งถาดตั้งอยู่แล้วเศรษฐีเห็นเหตุนั้นกล่าวว่าชะรอยหล่อนจักหยิบแป้งมากไปดังนี้แล้วตักแป้งหน่อยหนึ่งได้มุมทับผีแล้วหยอดเองทีเดียวขนมเกิดใหญ่กว่าขนมชิ้นก่อนเศรษฐีทอดขนมชิ้นใดๆด้วยอาการอย่างนั้นขนมชิ้นนั้นก็ยิ่งใหญ่โตทีเดียวเขาเบื่อหน่ายจึงกล่าวกับภรรยาว่านางผู้เจริญเธอจงให้ขนมแก่สมณะนี้ชิ้นหนึ่งเถอะเมื่อนางหยิบขนมชิ้นหนึ่งจากกระเช้าขนมทั้งหมดก็ติดเนื่องเป็นอันเดียวกันนางจึงกล่าวกับเศรษฐีว่านายขนมทั้งหมดติดเนื่องเป็นอันเดียวกันเสียแล้วดิฉันไม่สามารถทำให้แยกกันได้แม้เขากล่าวว่าฉันจะทำเองแล้วก็ไม่อาจทำได้ถึงทั้งสองคนจับที่ริมแผ่นขนมแล้วดึงออกอยู่ก็ไม่อาจให้แยกออกจากกันได้เลยครั้นเมื่อเศรษฐีนั้นปล้ำอยู่กับขนมเพื่อจะให้แยกกันเหงื่อก็ไหลออกจากสรีระแล้วความหิวกระหายก็หายไปลำดับนั้นเขากล่าวกับภรรยาว่านางผู้เจริญฉันไม่มีความต้องการขนมแล้วเธอจงให้แก่สมณะเถิดนางช่วยกระเช้าแล้วเข้าไปหาพระเถระพระเถระแสดงธรรมแก่คนแม้ทั้งสองกล่าวคุณพระรัตนตรัยแสดงผลฐานที่บุคคลให้แล้วเป็นอาทิให้เป็นดังพระจันทร์ในพื้นท้องฟ้าว่าทานที่บุคคลให้แล้วย่อมมีผลยันที่บุคคลบูชาแล้วย่อมมีผลเศรษฐีฟังธรรมนั้นแล้วมีจิตเลื่อมใสกล่าวว่าท่านผู้เจริญท่านจงมานั่งฉันบนบัลลังก์นี้เถิดพระเถระกล่าวว่ามหาเศรษฐีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับนั่งในวิหารกับภิกษุ500รูปด้วยตั้งพระฤทัยว่าจักเสวยขนมเมื่อท่านมีความชอบใจเศรษฐีท่านจงให้ภริยาถือเอาขนมและวัตถุอันมีน้ำนมเป็นต้นพวกเราจักไปสู่สำนักพระศาสดาเศรษฐีกล่าวว่าก็บัดนี้พระศาสดาประทับอยู่ณที่ไหนเล่าขอรับพระเถระกล่าวว่าประทับอยู่ในพระเชตวันวิหารในที่สุดแห่ง45โยชน์จากที่นี้เศรษฐีเศรษฐีกล่าวเรียนว่าท่านผู้เจริญพวกเราจากไปสิ้นหนทางไกลมีประมาณเท่านี้จะไม่ล่วงเลยเวลาอย่างไรพระเถระตอบว่ามหาเศรษฐีเมื่อท่านมีความชอบใจเราจะนำท่านทั้งสองไปด้วยกำลังของตนหัวบันไดปราสาทของท่านจักมีในที่ของตนนี้เองแต่เชิงบันไดจักมีที่ซุ้มประตูพระเชตวันเราจักนำไปสู่พระเชตวันโดยการช่วยเวลาลงจากปราสาทชั้นบนไปอย่างชั้นล่างเขารับว่าดีละขอรับพระเถระทั้งหัวบันไดไว้ในที่นั้นนั่นเองแล้วอธิษฐานว่าขอเชิงบันไดจงมีที่ซุ้มประตูพระเชตวันบันไดก็ได้เป็นแล้วอย่างนั้นแลพระเถระให้เศรษฐีรับภริยาถึงพระเชตวันเร็วกว่าการที่ลงจากปราสาทชั้นบนลงไปอย่างชั้นล่าง
สามีภรรยาแม่ทั้งสองคนนั้นเข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วกราบทูลพระศาสดาเสด็จเข้าไปสู่โรงฉันแล้วประทับนั่งบนพุทธอาสน์ที่เขาปูลาดไว้แล้วพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์มหาเศรษฐีได้ถวายทักษิโณทกแต่ภิกษุมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขภรรยาใส่ขนมในบาตรของพระศาสดาแล้วแม้มหาเศรษฐีพร้อมด้วยภรรยาก็บริโภคขนมพอจะความต้องการความหมดสิ้นของขนมไม่ปรากฏเลยแม้เมื่อเขาถวายขนมแก่ภิกษุในวิหารทั้งสิ้นและให้แก่คนกินเดนทั้งหลายแล้วความหมดสิ้นแห่งขนมก็ไม่ปรากฏอยู่นั่นเองเขาทั้งสองจึงกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขนมถึงความหมดไปไหมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าถ้ากระนั้นท่านทั้งสองจงทิ้งเสียที่ซุ้มประตูพระเชตวันเขาทั้งสองก็ทิ้งแล้วที่เงื้อมซึ่งไม่ไกลซุ้มประตูพระเชตวันแม้ทุกวันนี้ที่นั่นก็ยังปรากฏชื่อว่าเงื้อมขนมเบื้องมหาเศรษฐีพร้อมด้วยภรรยาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคได้ยืนอยู่ณที่ควรข้างหนึ่งแล้วพระผู้มีพระภาคได้ทรงกระทำอนุโมทนาแล้วในการจบอนุโมทนาสามีและภรรยาแม่ทั้งสองดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลแล้วถวายบังคมพระศาสดาขึ้นบันไดที่ซุ้มประตูพระเชตวันแล้วสถิตอยู่ที่ปราสาทของตนทีเดียวตั้งแต่นั้นมาเศรษฐีได้เกลี่ยทรัพย์จำนวน80โกฏในพระพุทธศาสนานั่นแหละในเวลาเย็นวันรุ่งขึ้นพวกภิกษุประชุมกันในโรงธรรมนั่งกล่าวคุณกถาของพระเถรว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงดูอานุภาพของพระมหาโมคคัลลานะท่านชื่อว่าไม่กระทบกระทั่งศรัทธาไม่กระทบกระทั่งโภคะทรมานเศรษฐีผู้มีความตระหนี่โดยครู่เดียวกระทำให้หมดพยศแล้วได้ถือเอาขนมนำมาสู่พระเชตวันกระทำไว้ตรงพระพักตร์พระศาสดาแล้วให้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลน่าอัศจรรย์พระเถระมีอนุภาพมากจริงพระศาสดาทรงสดับถ้อยคำของพวกภิกษุด้วยพระโสตธาตุอันเป็นทิพย์เสด็จมาแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยเรื่องอะไรกันหนอเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าด้วยเรื่องชื่อนี้จึงตรัสสรรเสริญพระเถระว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาอันภิกษุผู้ทรมานสกุลไม่กระทบกระทั่งศรัทธาไม่กระทบกระทั่งโภคะไม่ให้สกุลชอกช้ำไม่เบียดเบียนสกุลเป็นดุดแมลงผู้เคล้าเอาละอองจากดอกไม้เข้าไปหาสกุลแล้วควรให้รู้พุทธคุณโมคคัลลานะบุตรของเราก็เป็นเช่นนั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่ามุนีพึงเที่ยวไปในบ้านเหมือนแมลงผู้ไม่ยังดอกสีและกลิ่นให้ชอกช้ำถือเอาแต่รสแล้วบินไปฉะนั้นชาติแห่งสัตว์ผู้กระทำน้ำหวานชนิดใดชนิดหนึ่งชื่อว่าพมรในพระคาถานั้นบทว่าปุผังเป็นต้นความว่าแมลงผู้เมื่อบินไปในสวนดอกไม้ไม่ยังดอกสีและกลิ่นให้ชอกช้ำคือว่าไม่เสียหายบินไปบทว่าปเลติความว่าครั้นบินไปอย่างนั้นแล้วดื่มรสจนพอความต้องการคาบเอารสแม้อื่นไปเพื่อประโยชน์แก่การกระทำน้ำหวานแล้วบินไปแมลงผู้นั้นร่อนลงสู่ป่าชัดแห่งหนึ่งแล้วเก็บรสซึ่งเจือด้วยทุลีนั้นไว้ในโพรงไม้แห่งหนึ่งแล้วกระทำรสน้ำหวานให้เป็นน้ำผึ้งโดยลำดับดอกหรือสีและกลิ่นของดอกไม้นั้นหาชอกช้ำไป
เพราะการเที่ยวไปในสวนดอกไม้แห่งแมลงผู้นั้นเป็นปัจจัยไม่ที่แท้สิ่งทั้งหมดคงเป็นปกติอยู่นั่นเองบายพระคาถาว่าเอวังคาเมมุนีเจเรความว่าพระอนาคาริยมุนีต่างโดยเสขะและอเสขะก็ฉะนั้นที่รับภิกษาในบ้านโดยลำดับสกุลแท้จริงการเสื่อมศรัทธาหรือเสื่อมโภคะหามีแก่สกุลทั้งหลายเพราะการเที่ยวไปในบ้านของมุนีนั้นเป็นปัจจัยไม่ศรัทธาก็ดีโภคะก็ดีคงเป็นปกติอยู่นั่นเองก็แลพระเสขมุนีและอเสขมุนีครั้นเที่ยวไปอย่างนั้นออกมาแล้วพระเสขมุนีปูสังคาตินั่งณที่ที่สบายด้วยน้ำภายนอกบ้านก่อนแล้วพิจารณาอาหารบิณฑบาตด้วยสามารถแห่งการเปรียบด้วยน้ำมันหยอดเพลาผ้าปิดแผลและเนื้อแห่งบุตรแล้วฉันบิณฑบาตหลบเข้าไปสู่ไพรสนเห็นป่านั้นพิจารณากรรมฐานเป็นไปในภายในกระทำมรรคสีและผลสีให้อยู่ในเงื้อมมือให้ได้ส่วนพระอเสขมุนีประกอบการอยู่สบายในทิฏฐธรรมเนืองๆบัณฑิตพึงทราบความที่มุนีนั้นควรเห็นสมกับแมลงผู้ด้วยการกระทำน้ำหวานเช่นนี้แต่ในที่นี้ทรงประสงค์เอาพระขีณาสพในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นพระศาสดาครั้นตรัสพระธรรมเทศนานี้แล้วเพื่อจะประกาศคุณของพระเถระแม้ให้ยิ่งจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายโมคคัลลานะทรมานเศรษฐีผู้มีความตรณีในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในการก่อนเธอก็ทรมานเขาแล้วให้รู้ความเกี่ยวเนื่องกันแห่งกรรมและผลแห่งกรรมเหมือนกันดังนี้แล้วเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนี้ทรงนำอดีตนิทานมาสาธกตรัสอินลีสะชาดกนี้ว่าคนทั้งสองเป็นคนกระจอกคนทั้งสองเป็นคนค่อมคนทั้งสองเป็นคนมีตาเหล่คนทั้งสองมีต่อมบนศีรษะเราไม่รู้จักเศรษฐีชื่ออินลีสะว่าคนไหนดังนี้แหละเรื่องโกศิยเศรษฐีผู้มีความตรณีจบ